ก็จะมาเรียนเรื่องต่อขอสไลด์ครับคำว่ามุมวิกฤตปิดนะเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งในเรื่องการอัคเคของแสงผ่านไว้ดีนะในกรณีที่แสงตกกระทบจากตัวกลางที่มีค่าดัชนีอัคเคนักเรียนดูข้อความตรงนี้ดูใหม่นะตกกระทบจากตัวกลางที่มีดัชนีอัคเคมากไม่ใช่อัคเคออกนะดัชนีอัคเคมากดัชนีหักเหมากไปสู่ตัวกลางไปสู่ตัวกลางที่มีดัชนีหักเหต่ำครูสอนนักเรียนแล้วนะว่ารังสีหักเหมันเบนได้กี่ทางรังสีอัคเคเบนได้กี่ทางสองทางทางหนึ่งเข้าหาเส้นปกติอีกทางหนึ่งเบนออกขึ้นอยู่กับตัวเอ็นดูเลยตอนนี้รังสีตกกระทบในตัวกลางที่มีเอ็นมากเอ็นมากไปสู่ตัวกลางที่มีเอ็นน้อยรังสีอัคเคจะเบนเข้าหรือเบนออกเบนออกทันทีเบนออกนะจะทำให้มุมอัคเคเซต้า2โตขึ้นมากกว่ามุมตกกระทบเซต้าหนึ่งถ้ามุมเซต้าหนึ่งมีขนาดหนึ่งที่ทำให้มุมเซต้าสองโตเท่ากับ90เซต้า1เป็นมุมตกกระทบเซต้า2เป็นมุมอัคเคตอนนี้เซต้า2โตเท่ากับ90ดูต่อนะรังสีอาเคจะเบนไปอยู่ในแนวรอยต่อระหว่างตัวกลางทั้งสองเราเรียกมุมตกกระทบเซต้าหนึ่งตัวนี้ในขณะนี้ว่ามุมวิกฤตนี่เป็นผิวรอยต่ออันนี้เป็นตัวกลางที่หนึ่งดัชนีอัคเคเป็น N1 ตัวกลางที่สองดัชนีอัคเคเป็น N2
กรณีนี้มันจะเกิดได้สถานเดียวก็ต่อเมื่อ n 2 n 1ต้องมากกว่า n 2จำไว้นะN1 ต้องมากกว่า N2 แสงตกกระทบจากตัวกลางที่มี N มากล่าเส้นปกติหักออกหรือหักเข้าออกออกดูต่อถ้ารังสีตกกระทบทำมุมนี้โตขึ้นหักออกอีกไหมออกอีกเขาบอกว่าถ้ามุมเซต้าหนึ่งโตเท่ากับเท่านี้จะทำให้รังสีหักเหอยู่ในแนวรอยต่อเลยเข้าใจยังเขาเรียกมุมตกกระทบอันนี้ว่าคือมุมวิกฤตมุมตกกระทบโตขึ้นโตขึ้นรังสีหักเหก็จะเบนไปเรื่อยๆจนมันโตขึ้นเป็นมุมหนึ่งทำให้รังสีหักเหเบนไปในแนวเส้นเพอร์ติกนักเรียนดูนะตอนนี้มุมหักเหเป็นกี่องศา90นี่มุมหักเหโตเท่ากับเขาเซต้าสองเราเรียกมุมตกกระทบในขณะนี้ว่าเป็นมุมวิกฤตจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ n 1มากกว่า n 2ตกกระทบใน n มากหักเหออกใน n น้อยดูสไลด์ขอสไลด์ด้วยครับดูตัวกลางมีกี่ชนิดนี่ชนิดที่หนึ่งอันนี้ชนิดที่สองนี่เป็นรอยกั้นเขตเป็นรอยต่อถูกไหมตัวกลางที่หนึ่งมีดัชนีหักเหเป็น n หนึ่งตัวกลางที่สองมีดัชนีหักเหเป็น n 2โดยที่ n 1มากกว่า n 2พอรังสีตกกระทบในตัวกลาง n 1มุมตกกระทบคือเซต้า1เข้าใจไหมทำให้แนวรังสีหักเหเบนไปไหนตามแนวเส้นปกติคือมุมห
อาเคโตเท่ากับ90เซต้า1เรียกว่ามุมอะไรนะวิกฤตถ้าเซต้า1เป็นมุมวิกฤตเซต้า2โตกี่องศา90ทันทีรูปนี้นะอธิบายได้ชัดเจนนักเรียนดูถ้าต่อไปเซต้าหนึ่งเกิดโตกับมุมวิกฤตล่ะโตกว่านิดหนึ่งรังสียาเขจะมีไหมไม่มีจะกลับไปข้างบนเกิดการสะท้อนเรียกว่าการสะท้อนกลับหมดสะท้อนกลับหมดเลยไม่มีการโอเคทำไมนะถ้ามุมต่อกระทบโตกว่ามุมวิกฤตจะไม่โอเคละจะเกิดการสะท้อนเป็นไปตามกฎของการสะท้อนคือมุมตกเท่ากับมุมสะท้อนถ้าเซต้าหนึ่งโตกว่ามุมวิกฤตจะเกิดปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าการสะท้อนกลับหมดเข้าใจนะมุมวิกฤตกับการสะท้อนกลับหมดที่เราเรียนกันในวันนี้มันมาจากแก้วก็กลับไปที่แก้วมาจากอากาศก็กลับไปที่อากาศเป็นไปตามกฎของการสะท้อนไม่มีการหักเหและเป็นไปตามกฎการสะท้อนแสงกฎการสะท้อนแสงเขาว่าไงนะมุมตกเท่ากับมุมสะท้อนถูกต้องต่อไปเราก็จะหาสูตรมาคำนวณเกี่ยวกับเรื่องมุมวิกฤตแต่นักเรียนครับก็เป็นไปตามกฎเดิมคือกฎของสเนลนั่นเองต้องคิดไว้เสมอมุมวิกฤตคือมุมตกกระทบที่ทำให้มุมโอเคโต90ถ้ามุมหักเหโต90มุมตกกระทบจะเป็นมุมวิกฤตทันที